เรื่องใหญ่แล้วเจ้าเดิมโผล่อ้างเป็นคนใหญ่แฉวงตระกูลสงการได้สยบข่าวลือรักร้าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคู่รักแมทพิรณีกับสงการเตชะนรงค์ที่ก่อนหน้านี้พวกเธอมีประเด็นที่สาวแมทอันฟอลโล่ไอจีสงการจนถูกสงสัยว่าความรักสั่นคลอนหรือไม่จนกระทั่งสาวแมทออกมาบอกว่ามือลั่นเท่านั้นเองซึ่งนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่หนุ่มสงการออกมาฟาดกลับชาวเน็ตเข้ามาด่าสาวแมทกลางไอจีพร้อมทั้งท้าให้มาเจอกันโดยหนุ่มสงการถึงขั้นอินบ็อกซ์ส่งเบอร์ติดต่อไปด้วยทั้งนี้พวกเขาก็ได้เผยว่าชาวเน็ตคนนั้นน่าจะมีปัญหาก็เลยอโหสิกรรมให้ดีกว่าล่าสุดสาวแมทโดนอีกแล้วมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าตอแหลตีบทเล่นสองหน้านอกจากนี้ยังพบว่าชาวเน็ตคนเดิมที่สงกรานต์เคยตอบกลับไปข้างต้นได้เข้ามาคอมเมนต์อีกว่าไม่รู้ว่าชั่วโมงนี้ไอ้ส่งน้ำพระจะกล้ารับสายผมหรือเปล่าครับตกข่าวหรอครับไม่ยอมฟ้องผมสักทีแต่กลับอโหสิกรรมแทนสติกเกอร์อีโมจิทะลึ่งฟ้องเขาแต่กลับผมเอาเรื่องจริงมาพูดรับได้ไม่ฟ้องซะงั้นเห็นมันพูดให้สัมภาษณ์ข่าวไหมอาการเหมือนงงตัวเองกลัวอะไรหรือเปล่าหรือรู้ว่าใหญ่สามารถลากไส้ธุรกิจวงตระกูลมึงออกมาแฉได้ทั้งหมดมีสมองคิดเยอะๆแล้วผมก็ตัวจริงไม่ต้องหาว่าอวตารนางแมทไอสงกรานต์หรือแม้กระทั่งเพื่อนไปแฟนคลับที่ผม DM ไปหาจะเข้าใจดีว่าผมตัวจริงใครที่ผม DM ไปหาออกมายืนยันตัวตนให้หน่อยครับผมเบื่อกับการที่จะต้องมาอธิบายอะไรซ้ำซากมันเสียเวลาผมเข้าใจหน่อยครับอย่างไรผมรอหมายอยู่นะจะหมายสารหมายเรียกหรือหมายเงียบขอสักหมายครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com